อ๋อนี่ลูกการหนูชอบกินอาหารเกาหลีไหมลูกเพื่อนยายน่ะเขาเพิ่งเปิดร้านอาหารเกาหลีน่ะนู่นอยู่นอกเมืองนู่นน่ะโอ้แต่คนเยอะเลยอ่ะเราวานยายแวะไปเยี่ยมอุ้ยคนนี่เป็นร้อยเลยอ่ะโหงี้แสดงว่าต้องอร่อยมากแน่ๆเลยค่ะคนถึงได้ไปทานกันเป็นร้อยเลยไม่ใช่หรอกไอ้ที่ว่าเป็นร้อยนี่น่ะไอ้งูน่ะมันกำลังกินไอ้เด็กเสิร์ฟอยู่คนก็เลยมาดูกันเยอะเลยอ่ะจริงเหรอคะคุณยายเปล่ายายล้อเล่นยายก็แค่อยากจะให้คนตื่นอ่ะเขาหัวเราะยายจะได้หายเครียดว่ายายจะก้าวได้ทีละก้าวนะนะเว้ยมันลำบากจริงๆอ่ะเมื่อไหร่ยายจะเดินเป็นปกติได้กับเหมือนคนอื่นสักทีไม่รู้อ่ะใจเย็นๆค่ะคุณยายอีกไม่นานนะคุณยายก็จะเดินได้ตามปกติแล้วนะคะเพราะที่เนี่ยเรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แบบมืออาชีพเลยนะคะยายได้ฟังอย่างนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยเออแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยนะยายต้องเข้ากรุงเทพอีกแล้วอ่ะไปเที่ยวเหรอคะยายไม่ได้ไปเที่ยวหรอกไอ้ลูกสาวยายสิมันจะพายายไปตรวจร่างกายให้มันละเอียดอีกทีนึงอ่ะโอ้โหคุณยายคะจะไปให้ไกลทำไมถึงกรุงเทพล่ะคะตรวจที่นี่ก็ได้ค่ะฮะที่นี่ตรวจได้เหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะคะในเมื่อที่เนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่ากับที่กรุงเทพโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สำคัญนะคะเรามุ่งเน้นบริการแบบรู้ใจชาวจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงค่ะไปนี่ยายก็ไม่ต้องนั่งรถให้เมื่อยไปหาหมอถึงกรุงเทพอีกแล้วสินะหนูการหนูการมองอะไรอ่ะมองการไกลค่ะรอเล่นค่ะคุณยายพอดีการนัดน้องสาวไว้ไม่รู้ทำไมยังไม่มาสักทีใช่เลยแหมจ้องขนาดเนี้ยมีโรคจิตก็โรคจิตแล้วแหละสรุปคือโรคจิตชัวหันมามองเขาแบบเนี้ยคิดตรงกันใช่ไหมวันที่เธอนั้นท้อใจหมดวัน
ไม่สับสนกับร้อยปัญหาฉันรู้ว่าเธอคงเหนื่อยและล้าสักวันต้องเจอทางออกอย่าใจร้อนให้เธอใกล้คอยแป๊บนึงค่ะที่ไหนคะพอดีการจะถามเกี่ยวกับหน่วยออกตรวจสุขภาพแล้วก็โครงการ Safety Day อะค่ะโรงพยาบาลสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนน่ะเหรอใช่ค่ะการจะถามว่าการต้องออกไปช่วยด้วยหรือเปล่าพอดีวันเสาร์เนี้ยการว่าจะพาแม่ไปฉลองวันเกิดนะคะเอางี้นะเดี๋ยวพี่ดูตารางงานให้ขอบคุณค่ะก็เดินติดจนจะสิงร่างเราอยู่แล้วยังจะมาถามอีกว่ารู้ได้ยังไงคือผมตกลงเดินตามฉันมาทำไมบิดไปบิดมาอยู่ได้มีอะไรก็พูดมาสิผมจะมาถามว่าห้องน้ำไปทางไหนเนี่ยครับพอดีมีธุระสำคัญธุระสำคัญอะไรไปทำในห้องน้ำทำหมันวัวมั้งครับล้อเล่นคือผมอยากไปถ่ายเทอะไรบางอย่างครับพอไม่ต้องอธิบายรายละเอียดห้องน้ำไปทางโน้นอะไปแต่ตัวหัวใจฝากไว้ที่น้องนะครับหนูการยายขอบใจมากนะลูกนะที่ช่วยดูแลยายเป็นอย่างดีเนี่ยตอนนี้นะยายเดินได้เป็นปกติหายดีแล้วล่ะลูกยินดีด้วยนะคะคุณยายอะไรกันยายจังหางแล้วที่ต้องขอบใจหนูการนะทั้งคุณหมอทั้งคุณพยาบาลเนี่ยต่างก็เอาใจใส่ดูแลยายเป็นอย่างดีเลยค่ะตลอด9ปีที่หนูได้ผูกพันกับที่นี่มาหนูก็พบเจอแต่ความสุขรอยยิ้มและตอนนี้หนูก็พร้อมแล้วนะคะที่จะส่งต่อช่วงเวลาดีๆเหล่านี้ให้กับคุณยายแล้วก็ทุกๆคนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลพิเศษสำหรับพวกเราชาวโรงพยาบาลกรุงเทพระยองค่ะจ้ายังไงยายก็ต้องขอขอบใจหนูอีกทีนะแล้วไอ้โรงพยาบาลที่ดีแบบเนี้ยมันมีที่ไหนอ่ะมีค่ะโรงพยาบาลดีๆอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพระยองยังมีโรงพยาบาลในเครือต่างๆที่คอยเติมเต็มศักยภาพอีกหลายที่เช่นโรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาใกล้ที่ไหนอ่ะก็ไปที่นั่นได้นะคะจ้าขอบใจมากนะจ๊ะรักนะคะคนดีของฉันฮะเฮ้ยใครโอปันกังนัมสไตล์กังนัมสไตล์โอ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 ปันกังนัมสไตล์โอ้โหโอ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 ปันกังนัมสไตล์นี่ตา
ามจีบฉันตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีงานมีการทำหรือไงคะคุณกระเพาะแพ้นี่ไงนี่ไงก็ทำอยู่นี่ไงทำงานของหัวใจไงจ้าเออนี่กันดาผมอะไปหากันดาที่คลินิกเครือข่ายมาด้วยนะไปทั้งสองที่เลยทั้งคลินิกเครือข่ายกรุงเทพระยองสาขาบ่อวีนแล้วก็คลินิกกรุงเทพระยองสาขาบ้านฉางมาด้วยนะจ๊ะฮะอ๋อที่นี่มีคลินิกเครือข่ายด้วยเหรอจ๊ะมีสิคะเพื่อเข้าถึงโรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้ง่ายขึ้นเข้าถึงโรงพยาบาลได้ง่ายอ่ะเหมือนหัวใจของการลาหรือเปล่าจ๊ะก้าวต่อไปของโรงพยาบาลจ้ะคือการดูแลชาวระยองได้อย่างทั่วถึงค่ะทั้งโรงพยาบาลสุนทรภู่คลินิกกรุงเทพระยองสาขาปลวกแดงรีเฟอรัลเกาะสมิตและท็อกซิโคโลจีเซ็นเตอร์ค่ะขอบใจนะที่บอกอ่ะยายเพิ่งรู้เนี่ย